สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเทคนิคดีๆของการทําบัตรพนักง,งานนะครับปกติตอนนี้เราก็จะมีริ้นรูปบัตรพนักง,งานกันนะครับตอนนี้เราก็ดูซิว่าถ้าเราต้องเอารูปมามาใส่ในแบบพนักง,งานเนี่ยนะครับเราจะทำให้มันเร็วนะครับวันนี้จะสอนเทคนิคการแทรกรูปอัตโนมัติด้วยการใช้สูตรใน Excel 2016นะครับเรามาลองดูกันเลยนะงานนี้เราจะเสร็จภายใน5นาทีเลยนะครับเราเริ่มเลยนะครับ จากหน้าจอ Excel ของเรานะครับตอนนี้ครับตอนนี้ผมทำดีไซน์หน้าจอนี้ไว้ให้นะครับหน้าจอนี้คือเหมือนกับบัตรพนักงานของเราที่พร้อมจะพิ้นเลยนะรตรงนี้ก็เป็นที่ของโลโก้บริษัทนะครับแล้วก็เราต้องการให้มีรหัสพนักงานตรงนี้มีชื่อมีแผนกแล้วก็มีวันที่เริ่มงานนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ครับมันต้องเตรียมไว้ในดัตเตอเบสก่อนนะสิ่งที่สําคัญนะครับในการที่ทํางานแบบนี้ได้เราก็จะต้องมีฐานข้อมูลก่อนนะครับอย่างนี้นะครับคือดัตเตอร์เบสของเรานะครับ สมมติว่าดัต a ต์เบสของเราคือรหัสพนักง,งานนี่นะครับรหัสพนักง,งานรูปพนักง,งานแล้วก็ชื่อนามสกุลแผนกแล้วก็วันที่เริ่มงานนะครับเมื่อเราเตรียมข้อมูลเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มเลยนะครับอย่างแรกสุดเราอยากจะดึงข้อมูลพนักง,งานขึ้นมาซึ่งประกอบด้วยอะไรหนึ่งนะครับชื่อแผนกแล้วก็วันที่เริ่มงานของเขานะครับผมลบข้อมูลเลยนะครับ แล้วเราจะสอนอย่างแรกสุดเราดึงชื่อก่อนนะครับเราจะใช้รหัสพนักง,งานเป็นตัวหลักลรหัสพนักงานสมมุติว่า emp ศูน e ์หนนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็อยากจะดึงชื่อขึ้นมาจากฐานข้อมูลใช่ไหมครับเราก็ใช้สูตร vlookup ได้นะครับ vlookup นะครับแล้วก็ชื่อพนักง,งานรหัสพนักง,งานครับโทษครับรหัสพนักงานของเราแล้วก็ ผมใส่สต i ิงล็อกเลข18ไว้นะครับนี่นะครับแล้วก็ไปลุกอัพนะครับ V lookup ที่นี่นะครับอ่าแล้วก็กด F4 ล็อกไว้นะครับตอนนี้ผมอยากจะได้ชื่อพนักงานมันอยู่คอลัมน์ที่3ของข้อมูลนะครับแล้วก็หาแบบ exact match นะครับผมได้เบลล่าลาดีนะครับคราวนี้ผมอยากจะได้นามสกุลด้วยนะครับโดยให้มีนามสกุลฉะนั้น ผมก็ Copy ชื่อนี้ไว้คา c o ี y สูตรนี้ไว้ Ctrl C ซีไว้นะครับแล้วก็เอาไปพ่วงกับ,กบช่องว่างแล้วก็นามสกุลนะครับนามสกุลอยู่คอลัมน์ที่4 Enter เราก็ได้ชื่อเบลล่าลานีแคมเปญนะครับจากนั้นแผนกบ้างนะครับแผนกก็เมื่อกี้เรา Copy w l o o o u Up เอาไว้แล้วนะครับผมก็จะมาวางที่เราเราก็วางได้เลยครับแบบนี้นะครับก็ได้ v Look Up แล้วก็บอกว่าคอลัมน์เพิ่มไปกลายเป็นคอลัมน์ที่5นะครับเบลล่าก็อยู่แผนกมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมครับคอลัมน์ที่5นี่นี่ครับคอลัมน์ที่5นะครับมาร์เก็ตติ้งต่อไปเราอีกได้วันเริ่มงานก็อยู่คอลัมน์ที่6นะครับก็ใส่สูตร vlookup เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เลข6เลย enter นะครับแบบนี้เราก็จะได้เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้รูปนะครับปกติรูปจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับ เราอยากจะได้รูปขึ้นมาทํำยังไงดีในการดึงรูปเราไม่สามารถจะใช้ VLOOKUP ได้นะครับแล้วก็ใช้ INDEX นะครับว่าแล้วนะครับเทคนิคก็คือต้องสร้างพื้นที่ของรูปขึ้นมาด้วยการใช้เรียกว่าเป็น PICTURE LINK นะครับทำโดยทาโดย1นนะครับให้สร้างพื้นที่ของรูปขึ้นมาก่อนว่าแล้วเราก็ Copy ้ที่เซลล์ว่างของ Excel นะครับที่ไหนก็ได้นะครับที่ไหนก็ได้คลิกขวาแล้วก็สั่ง Co อปครับ จากนั้นก็มาวางไว้นะครับโดยบอกว่าให้เพจแบบ Picture Link นะครับเรียกว่าเป็น l i งก picture นะครับวางลงไปเลยนะครับจากนั้นก็ขยายช่องให้มันใหญ่เป็นขนาดที่เราต้องการนะครับสังเกตไหมครับว่าตอนนี้มันขยายแบบล็อกอัตราส่วนไว้นะครับเราก็แก้นิดนึงนะครับคลิกขวาแล้วไปที่ size and property นะครับแล้วบอกว่าไม่ให้มันล็อก r a ช o ครับ property นะบอกว่าไม่ให้ล็อก นะครับนี่นะครับล็อกแอสเปกต์เลโนะครับไม่ล็อกนะนะครับจากนั้นเราก็จะขยายได้ละนะครับเราก็ปรับขนาดรูปขนาดที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวเราจะดึงรูปมาใส่นะเอาละเราได้ขั้นแรกแล้วนะครับว่าแล้วเราก็ขอมีกรอบนิดหน่อยแล้วกันนะครับจะได้เห็นว่าขอบเราอยู่ที่ไหนนะครับขอบของรูปเรานะครับขอบของรูปว่าแล้วเราก็ไปที่เมนูชื่อ Picture นะครับแล้วก็บอกว่าให้มี border ด้วยนะครับแล้วก็ขอสีผมขอเป็นสีเทาจางๆแล้วกันนะครับขอแค่ให้รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็พอนะครับจากนั้นนะครับเทคนิคก็คือเราไม่สามารถจะว look up มาใส่ตัวนี้ได้นะครับเราจึงต้องสร้าง range name ด้วยสูตร index นะครับเพื่อดึงตำแหน่งของรูปขึ้นมานะครับฉะนั้นว่าแล้วเราเริ่มเลยนะครับผมจะสร้างนะครับ name range ขึ้นมานะครับ เราก็ไปที่เมนูฟอร์มูลาครับในเมนเจอร์นะแล้วก็สร้างนะครับเนมใหม่ขึ้นมานะครับเนมใหม่ก็คือผมตั้งชื่อว่าเป็น my employee employee photo แล้วตำแหน่งตรงคำว่า refer to เนี่ยนะครับพิมพ์สูตรพิมพ์สูตร index ครับ index นะครับ index แล้วก็ให้ไปที่ sheet base เลยนะครับแล้วก็คลิก คอลัมน์ b ครับนะครับนี่คือเราจะไปอินเด็กซ์ตำแหน่งของคอลัมน์ b ขึ้นมานะครับแล้วก็มันจะถามว่าใน Index นะครับจะถามว่าเราต้องการจะหยิบบรรทัดที่เท่าไหร่ฉะนั้นเราจะใช้สูตร m a t h เพื่อบอกว่าเราจะหยิบที่บรรทัดไหนนะครับโดยอ้างอิงจากรหัสพนักง,งานถ้าเราเลือกเบลล่านะครับเบลล่า employee ศูนก็จะเป็นบรรทัดที่18นะครับ สูตรที่สามารถทําแบบนี้ได้คือสูตร match ครับ Match นะครับเราก็พิมพ์สูตร m ม t c h เข้าไปแล้วก็มาที่พิมพ์แบบพนักงานนะครับแล้วคลิกนะครับรหัสพนักงานที่เราต้องการจะไปค้นหานะ match นะครับไปค้นหาที่ไหนค้นหาที่ A เลยครับคอลัมน์ A คอมมาแล้วก็ match type เป็นศูนย์เลยนะครับ Exact match นะครับและววงเล็บปิดได้เลยนะจากนั้นก็กดโอเคนะครับ เราก็จะได้ชื่อนะครับเรียกว่าได้ name range นะครับที่เป็นที่เป็นชื่อ My employee Photo นะครับแล้วเราคลิกดูตึง้งนะครับมันจะไปเลือกตำแหน่งของเบลล่าให้เห็นไหมครับเวลาเราก,กด close ไปนั่นคือเราได้ name range เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เทคนิคก็อยู่ตรงนี้ครับคลิกที่รูปของเรานะครับแล้วก็ไปคลิกที่ formula bar ครับเิมพ์เท่ากับนะ แล้วก็พิมพ์คำว่า my 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 employee photo เข้าไปครับแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้เราสามารถดึงรูปเบลล่าขึ้นมาให้นะครับแบบนี้เราก็จะได้งานแล้วนะครับพร้อมปรินต์นะครับแล้วก็เมื่อเราพิมพ์รหัสพนักง,งานใหม่อย่างเช่น0001นะครับถ้าเราพิมพ์0001เราก็ได้ นเดเนะครับถ้าเราพิมพ์เบอร์2นะครับเราก็ได้หมากปรินพิมพ์เบอร์3นะครับเราก็ได้จิรายุเจมจิของเรานี้เองนะครับโอเคนะครับมันก็เป็นเทคนิคนะครับที่สั้นๆแต่ว่าเอาไปใช้งานได้จริงนะครับเราก็สามารถปิ้นงานออกไปได้เลยนะครับก็เป็นรูปบัตรพนักงานนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามหวังว่าจะมีประโยชน์ นะครับแล้วก็เจอกันในคลิปดีๆในครั้งถัดไปครับสวัสดีครับ